ต่อไปครับข้อที่51ครับของการเฉลยข้อสอบจริงนะครับสนามสอบครูกทมครับ 2/60 นะครับข้อนี้เป็นข้อสอบวิชาเอกครับข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการไฮเปอร์โบลานะครับถ้าน้องรู้จักสมการอันนี้เป็นรูปแบบทั่วไปหมดเลยนะครับน้องจะเห็นข้อ1กับข้อที่3เนี่ยน้องรู้แน่ๆข้อ1กับข้อ3เนี่ยถ้ามีเงื่อนไขอะไรนิดหน่อยเพิ่มเติมเนี่ยข้อ1เนี่ยมันจะกลายเป็นสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงแล้วรูปภาคตัดกวยเนี่ยนะครับที่น้องจะต้องรู้ก็คือมีไฮเปอร์วงรีวงกลมนะครับ3รูปนี้เนี่ยมีสมการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับน้องเห็นง่ายๆดูนะครับสมการเนี่ยจะอยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก cx บวก dy บวก e เท่ากับ0พอน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าสมการไฮเปอร์โบลาเนี่ยลักษณะของมันเป็นยังไงครับอาจารย์ได้พูดสรุปไปหลายครั้งนะครับในการติววิชาเอกเนี่ยถ้าเป็นสมการไฮเปอร์โบลาคือสมการของไม่ใช่สมการนะครับโทษสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2กับสัมประสิทธิ์หน้า y กำลัง2เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ต่างกันในภาษาคณิตศาสตร์เครื่องหมายที่ต่างกันก็คือคูณกันต้องติดลบครับ a คูณ b ต้องน้อยกว่า0นะครับอันนี้จะเป็นสมการไฮเปอร์โบลาข้างบนนี้จะเป็นสมการวงรีนะครับวงรีคูณกันเป็นเครื่องหมายเดียวกันก็คือคูณกันเป็นบวกอะเลขก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับโทษไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันเครื่องหมายเดียวกันนะครับเพราะนั้นสมการวงกลมวงรีไฮเปอร์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับ